มองต้นมองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนจบเสร็จมะละกะแปลว่าอะไรเสร็จมะละกะแปลว่าอะไรเสร็จมะละกะความหมายภาษาเดียวกันสิครับปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมะละกะถ้าผมอธิบายนะเสร็จมะละกะมันเหมือนกับว่าวิ่งด้วยความเร็วสูงไปปะทะกำแพงแตกเปรี้ยงไปทั้งหมดเลยเสร็จมะละกะไม่ผ่านนี่คือความหมายภาษาเสร็จมะละกะเนี่ยภาษาลุงออกสไตล์ลุงออกมีผู้คนเขาเอาไปใช้เยอะนะลุงออกใช้ภาษาทิ้งเอาไว้ในสังคมการสื่อสารเนี่ยเลตุ้มเป๊ะก็คือภาษาลุงออกให้ด้วยคำว่าเลตุ้มเป๊ะนี่พูดผ่านวิทยุตั้งแต่ปี25สถานีวิทยุกองพลทหารรักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์เลตุ้มเป๊ะอยู่สิครับอยู่ในตลาดมาตั้งแต่2525นะครับ25ใช่ปี25ใช่เคยได้ยินในหลายคนไหมเอาไปใช้เยอะเลยนะครับนะเสร็จมะละกักเนี่ยครับจะบอกให้ทราบนะมันเหมือนกับเวลาพูดจาอะไรแต่เนี่ยมันจะมีอะไรไม่รู้นะเขาจะเรียกว่าอะไรนะศิลปะอย่างเช่นคำว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวไอ้แข่งรถเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วนะเนาะอะไรก็ตามแข่งแมวนี่สิทำไมไม่ใช่ว่าแข่งม้าทีนี้นะครับแข่งม้าเขาก็มีแต่แข่งแมวนี่ถึงจะมีก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสายตานะครับเห็นไหมมือถือมือถ่อยนะครับสังเกตไหมครับมันจะมีคำพวกนี้ควบคู่ให้พิจารณาอยู่นี่สุภาษาลุงออกคำคู่พวกนี้ให้พิจารณามันจะได้เห็นความต่างกันแค่อยู่ในประโยคเดียวกันเนี่ยครับสังเกตเอาไว้ครับผมที่ว่าเนี่ยแล้วก็มีลูกหลานก็พยายามชี้แนวชี้นำก็หน่อยครับพวกนี้นะไอ้ผมเองก็ไม่สามารถที่จะไปบอกลูกหลานท่านได้ทุกคนหรอกครับแต่ก็ยังจับประเด็นเอาไว้ว่าเพื่อมันนิดเดียวนี่นะครับแต่มันพลิกขั้วโลกได้นะครับภาษา นะกลับมาถึงสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังความจริงวันนี้ตั้งใจจะเล่าเรื่องของคุณสมบัติของพระศาสดาแต่พระองค์ได้ซ้ำไปนะวันนี้จะบอกให้ทราบไว้นะครับมันมีขัดทรายไม่รู้หรอกมันมีพระศาสดาประจำโลกใบนี้พระศาสดาประจำจักรวาลนี้พระศาสดาประจำเอกภพนี้ประมาณไหนครับจักรวาลกับเอกภพคนละความเข้าใจนะครับคนละอย่างครับเอกะแปลว่าหนึ่งถ้าคำเอกภพถ้าเอาคำว่าภพเข้ามาใช้นะฮะคำว่าพบกับคำว่าชาติคนละเรื่องนะทีเนี้ยคำว่าพบถ้าผมให้ความหมายคำว่าพบนะก็คือเรื่องของกาแล็กซี่
กาแล็กซี่นะครับถ้าคำว่าชาติก็คืออยู่ในกรอบของโลกใบนี้คือวัฏฏะวัฏสงสารที่อยู่ในโลกใบนี้เรียกว่าชาตินะครับเช่นท่านแต่ละท่านแต่ละคนเกิดหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งชาติตายพัฒนาไปเกิดอีกทีนึงก็คือชาติถัดมาเนี่ยไอ้เรื่องพบเรื่องชาติเนี่ยโหเลยครับ มันพันกันอีลุงตุงนังพันกันมากนะครับเอาล่ะวันก่อนนี้คงจะรู้จักไททันแมนเขานำเสนอเขาใช้คำว่าสามสหายของเขามันมีคำว่าอะไรเดี๋ยวนะกระโดดงับอากาศนั่นแหละครับอันแนวดิ่งแนวราบอะไรของเขาด้านนะครับต่อมาก็เรื่องความรู้สึกนะต่อมาคำหนึ่งคำว่าdata base มันมีคำว่า data base มันในสังคมโลกไปเนี้ยมันมีคำว่า big data เอานะวันนี้จะนำเสนอเรื่องว่า data base มันคืออะไรกันนะครับรู้จักคำว่า specification ไหมครับทีเนี้ย spec นู่นนี่นั่นถ้าเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์นะถ้าเป็นเครื่องไฟฟืนไฟฟ้าหรือแม้แต่พวกมือถือมือถอยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เขาจะมีคำว่าสเปคสเปคอะไรเวอร์ชันที่1ที่2ที่3ก็อัปเดตกันสารพัดคำว่าสเปค Data ก็ต่างกันไหมถ้าหากว่าจะเข้าไปสู่ทางด้านของใช้นะคำว่าสเปคกับ Data นะมันใช้ได้ด้วยกันนะครับใช้ได้ด้วยกันแต่คำว่า database ที่กำลังจะเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับฟังให้ดีนะครับง่ายที่สุดแต่ละบุคคลต่างก็มี database ด้วยกันทุกคน database ของมนุษย์โลกใบนี้ 8,000 กว่าล้านคน 8,000 ล้านคนกันแล้วกันเนาะจะไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้สักคนเดียว database ไม่มีเหมือนกันได้ทุกคนรับรอง 100% จะไม่เหมือนกันเลยนะครับมันก็ตรงกับคำว่า DNA RNA นะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่มันมีสายทางของมันอยู่มันมีช่องทางมันมีร่องหรือว่าสายของมันเช่นถ้าต้องการอยากจะรู้ว่านายกเป็นลูกเต้าเหล่ากอใครเพราะฉะนั้นมันต้องไปรู้ต้นตระกูลได้เก็บDNA RNA ของต้นตระกูลบ้างไหมเนี่ยถ้าไม่มีตรงนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยพอไหวไหมครับหรือถ้าหากว่าจะเอาใครสักคนหนึ่งมาศึกษาเรื่องของDNA เอาคำว่า DNA ก็พอฮะ RNA เนี่ยไปไม่ถึงนะครับยังไม่สามารถที่จะให้เป็น knowledge ทำไม่ได้ยังทำไม่ได้เพราะมันแต่รู้กันทั่วๆไปแต่พอเราจะไปเป็นลงเป็น database มันไม่ได้เพราะฉะนั้น DNA เนี่ยเขาได้อยู่แล้วล่ะโอเคนะ DNA ตัวนั้นเขาได้อยู่แล้วทางด้านฝ่ายชีวะเขาทำกันนะครับละเอียดไปกว่านั้นยังลง data ไม่ได้เพราะมันไม่เขาเรียกไม่เสถียรมันไม่คงที่มันดิ้นไปดิ้นมาหรือความตั้มก็เหมือนกันก็ไม่เสถียรมันก็ดิ้นไปดิ้นมาอย่างเงี้ยความตั้มนี่เป็นต้นมันไม่นิ่งไม่เสถียรคือไม่นิ่งโอเคมาเพราะฉะนั้นการที่จะชี้ชัดว่าสักอย่างมันชี้ชัดไม่ได้เลยนะครับจนกระทั่งมีทฤษฎีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นใครเนาะจะขอทฤษฎีเนี้ยนักฟิสิกส์นะฮะทฤษฎีความไม่แน่นอนก็คือเรื่องควอนตัมเนี่ยแหละครับถ้าผสมผสานไปจริงจังๆแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในร่องเดียวกันความไม่แน่นอนนะครับนะ
ถ้าทฤษฎีความแน่นอนนี่มันเป็นกฎแล้วนะมันเป็นกฎเลยความแน่นอนอย่างกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นเดี๋ยวนะกฎพระไตรลักษณ์จะบอกว่าทฤษฎีได้ไหมเดี๋ยวนะไม่ได้ฮะเพราะเป็นกฎอธิบายได้แม้กระทั่งสิ่งที่เล็กที่สุดกับใหญ่ที่สุดในกรอบไหนก็ได้กฎพระไตรลักษณ์เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นกฎคำว่ากฎไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยกเว้นใครจะมาสร้างกฎใหม่นะกฎที่ว่านี้มาจากพระพุทธเจ้ากฎพระไตรลักษณ์เห็นไหมครับมาจากพระศาสดาเอกของโลกยกเว้นพระศาสดาพระองค์ถัดไปนะฮะอีก 2,000 กว่าปีนั้นจะมาตั้งกฎใหม่กฎหมายจะเป็นการเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่อยู่ที่ภาษาที่นี่จะใช้กันใช่ไหมฮะผมก็ให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่ากฎพระไตรลักษณ์ที่จำกันมาตลอดโดยต่อเนื่อง 2,500 ปีก็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนทางผมจับเรียงใหม่ทางผมจับเรียงใหม่ผมใช้คำว่าอนัตตาอนัตตาทุกขังอนิจจังไปโน่นเลยไหม นี่ภาษาลุงออกภาษาใหม่อนัตตาทุกขังอนิจจังไม่เที่ยงนะครับเป็นวัฏฏะนะครับเห็นไหมมองออกนะครับเรียงเล่นๆหรือบางทีเอายังก็ได้ทุกขังนิจจังและอนิจจังเอาว่าอนัตตาหายเลยทีเนี้ยเห็นไหมทุกขังคือเกิดเปลี่ยนทุกขังเนี่ยนิจจังคือศูนย์กลางอนิจจังเห็นไหมไปแล้วมันพอได้ไหมครับทำไม้ทำมือให้ดูให้เห็นมันจะเห็นความแตกต่างระหว่างของเก่าที่จำมากัน 2,000 กว่าปีกับของใหม่จากลุงออกภาษาลุงออกมันเข้ากันได้ไหมต่างกันไหมจับเรียงกันใหม่ดีไหมหรือแม้กระทั่งอริยสัจ4มันจำมา 2,000 กว่าปีเหมือนกันลุงออกอริยสัจ3บวก1นะครับทุกสมุทัยนิโรธความจริงสารประกาศใช่ไหมนั้นตัวที่4ก็คือมรรคมี8ข้อนั่นแหละครับยังมีคำว่าอริยมรรคอริยผลด้วยนะยังแยกอีกทีนึงผมไม่เอาไม่ไปให้คนหนึ่งเขาไปกันเอาแค่นี้ก็พออย่างเงี้ยพอสังเกตได้นะเอาละกลับมาที่เดิมครับผมคำว่า data base นะครับก็คือประวัติของใครของใครนั่นแหละนะชีวประวัติของแต่ละคนของแต่ละท่านนะคือดาต้าเบสของท่านเองชีวิตจริงของท่านเองผมกันมันเหมือนกันนะนะชีวประวัติของตัวเองเหมือนกันนั่นคือดาต้าเบสของตัวเองว่าตั้งแต่เริ่มเกิดมาไปเรียนรู้อะไรรับรู้อะไรผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสมันก็จะจดจำมาตลอดเพราะนั้นก็เรียกว่าข้อมูลข้อมูลเดิมของแต่ละท่านนะครับจดจำมากี่ปีต่อกี่ปีมาแล้วนั่นแหละ data base ของตัวท่านเองข้อมูลของท่านก็ไว้ในเข่งนึงทีนี้ถ้าหากว่าจะมาแชร์กับข้อมูลของลุงออกเนี่ยมันก็คนละเข่งเนี่ยอย่าไปปนกันเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนกันก็บอกไงมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน 8,000 ล้านคนไม่มีสิทธิ์เหมือนกันหรอกดัตเตอร์เบสจะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะถ้าเรามีหลักการคิดตัวนี้เบื้องต้นปุ๊บมันก็จะเป็นแนวทางของการศึกษาสิ่งใดก็ตามในโลกนี้มันจะมีแพ็กเกจการความเข้าใจมันจะมีแพ็กเกจของมันเองก็ได้นะคือข้อมูลพอเวลากลับมาเป็นดัตเตอร์เบสหรือว่าข้อมูลของนายกนายกจะเป็นท่านก็ได้อะนายขอจะเป็นผมก็ได้
ช่ไหมครับนายกอจะเป็นท่านก็ได้อยู่หน้าจอเนี่ยใช่ไหมครับนายขอก็นั่งพูดอยู่เนี่ยถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะแชร์ดาต้าเบสของท่านกับผมใช่ไหมหาความต่างมันต้องเกิดความต่างนะฮะจึงจะเกิดปัญญานะครับเหมือนกันก็ไม่เกิดมันเหมือนกันไม่ได้อยู่แล้วล่ะต้องยอมรับใช่ไหมมันต้องมีความต่างไอ้เจ้าความต่างตรงนั้นแหละเรียกว่า wisdom คือปัญญาครับเห็นความต่างเพราะฉะนั้นครับว่าไอ้ความต่างนี่มันเข้ามาสู่ทางด้านการวิเคราะห์เลยฮะเห็นไหมครับเป็นการประมวลผลไปแล้วพวกนั้นลองเอาแนวทางนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันดูสิครับว่าแต่ละท่านแต่ละคนเพราะนั้นจะไปแชร์อะไรกับใครเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้มันถึงจะไม่ทะเลาะกันจะไม่เถียงกันเพราะเริ่มต้นว่ายังไงก็ไม่เหมือนกันมนุษย์ไม่มีทางเหมือนกันได้เลยเพศเดียวกันก็ไม่เหมือนกัน ใช่นะแต่มันจะมีร่องอย่างเช่นว่าเพศเดียวกันนะเราเชื่อซะว่าเป็นองศา360องศาก็แล้วกันมันจะมีเส้นหนึ่งที่มันเหมือนกันมีเพียงเอวองศาเดียวเององศาเดียวของความเป็นเพศแม่หรือว่าฝ่ายหญิงนอกนั้นจะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับแต่มันอยู่ในโซนเดียวกันไหมอยู่ในโซนนั้นมันก็ปรับข้อหากันได้ก็เรียกว่าทัศนคตินั่นเองทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดที่มันใกล้เคียงกันไปกันได้ต่อยอดกันได้นะแล้วก็พัฒนากันหาความแตกต่างกันมนุษย์คบกันก็ต้องจะเป็นหญิงคบกับหญิงก็ต้องหาข้อต่างระหว่างกันได้นี่มนุษย์จะเป็นอย่างเงี้ยมีความพิเศษตรงนี้คือมนุษย์พอหาความต่างพบได้นะนั่นคือสิ่งที่ได้ไม่รู้จะต่างในแง่มุมไหนก็ตามทีต้องหาความต่างให้ได้มันเหมือนกันมันไม่ได้ยกเว้นหนึ่งองศาหนึ่งเส้นตรงเส้นหนึ่งอะไรกันมันจะเหมือนกันหรือจะเรียกว่าหน่วยพันธุกรรมก็ว่าได้ถ้าหากว่าจะเอาภาษาพุทธศาสตร์เข้ามาใช้ก็คือพันธุกรรมพันธุกรรมก็คือวิชาชีวะก็เราเรียนอยู่ในเรื่องพันธุกรรมจากพันธุกรรมอย่างนี้เป็นต้นแต่พันธุกรรมของทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยก็คือกัมมุนาวัตตะตีโลโกนี่กัมมุนาวัตตะตีโลโกนะมันแปลว่าอะไรมันคืออะไรก่อนแล้วมันหมายความอะไรมันคืออะไรกัมมุนาวัตตะตีโลโกภาษาบาลีไบลานะภาษาบาลีไบลานะถ้าหากว่ามาแปลงเป็นภาษาพ่อขุนรามคำแหงภาษาพระหลานเข้าให้แล้วกัมมุนาวัตติตุรโกเนี่ยแปลมันผิดหลับตามันผิดไปเลยเขาแปลอย่างอื่นมันถูกของเขาก็เรื่องของเขาเราบอกว่าผิดจากเขากันแล้วกันอ่ะยืนพื้นเลยลุงหงอนี่ยืนพื้นเลยแหละครับผิดก็มันรู้ไปกัมมุนาวัตติตุรโกเนี่ยมันคือการเกิดอยู่ๆมันก็เกิดเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยเห็นไหมไม่รู้อะไรเกิดมาก็ตามในเอกภพเนี่ยมันทุกข์หมดดวงดาวเกิดมามันก็เป็นทุกข์ดวงดาวของมันเองใช่ไหมดวงอาทิตย์มันเกิดมันก็เป็นทุกข์ของดวงทุกอาทิตย์ไม่รู้ขึ้นชื่อว่ามีอัตตาตัวตนเป็นทุกข์หมดนี่คือความหมายของพุทธศาสตร์หรือว่าศาสตร์พุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกการเกิดมาเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันเกิดเป็นทุกข์หมดต้องเอาตัวนี้ให้อยู่นี่คือความหมายให้อยู่มันจะไปต่อได้มิฉะนั้นมันจะไปต่อไม่ได้ไปมันก็เจอทางตันก็ต่างคนต่างเจอทางตันก็เอาความรู้สึกใส่กันเนี่ยเสร็จแล้วก็ตีกันต่อยกันแล้วก็แยกวงกันบอกให้ทราบว่ามันตัวหลักตัวแรกแต่ให้ได้โอเคทั้งกัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์ทีนี้พอเวลาเกิดมาเนี่ยคำว่าทุกข์
หนึ่งในกฎพระไตรลักษณ์นะเห็นไหมทุกขังเห็นไหมอนิจจังอนัตตาเห็นไหมครับพอทุกปุ๊บก็เปลี่ยนแปลงเลยทันทีเลยเกิดปุ๊บเปลี่ยนทันทีเลยถึงขนาดบอกว่าอยู่จุดเดียวในซ้ำไปทุกขังอนิจจังอนัตตาอยู่ในจุดเดียวกันนิดๆเป็นจุดท่านที่จะเป็นภาษาไม่ใช่แล้วแต่ถ้าไม่มีภาษามาใช้กันมันก็ไม่ได้จุดสามจุดรวมกันเป็นจุดเดียวกันทุกขังอนิจจังอนัตตามันสามคำเนาะสามคำอะไรแต่มันอยู่ในจุดเดียวกันนี่แหละมันยากตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากต้องใช้ภาษาของวิทยาศาสตร์การอธิบายนี่นะครับมันจึงจะมองออกภาษาวิทยาศาสตร์แทนรหัสเดียวกันเลยครับเป๊ะเขามาทุกขังอนิจจังอนัตตาก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นเองครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์มันจะมาตรงกันตรงนี้โดยลุงออกเป็นคนชี้ชัดให้เข้าใจเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ทั้งปวงเอ๋ยต้องฟิสิกส์ด้วยนะถ้าผมพูดตัวนี้ปุ๊บนักฟิสิกส์จะเป๊ะเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่นักฟิสิกส์นะพวกใช้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกยังไงก็ตามไม่ได้เรื่องนักฟิสิกส์ก็เป็นผู้ที่สร้างเป็นผู้ผลิตนักฟิสิกส์อย่าลืมนะครับนักฟิสิกส์เป็นผู้ผลิตเป็นผู้สร้างพวกนี้ขึ้นมาเพราะมันเกี่ยวเรื่องของคลื่นเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยครับบอกให้ทราบก็ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นคุยกับนักฟิสิกส์จังง่ายแต่ฟิสิกส์ในระดับท็อป10นะครับทีนี้เอาไม่ใช่นักฟิสิกส์ซื้อใช้อย่างเดียวนะให้รู้ไว้ต้องกลุ่มท็อป10เท่านั้นนะครับจึงจะเฮ้ยลุงหอบมันพูดภาษาเดียวกันนี่หว่ากับคำว่ากฎพระไตรลักษณ์พระพุทธเจ้าให้ประกาศชาวโลกเมื่อคราวนู้นกับนักฟิสิกส์ที่พูดกันทุกวันอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยครับมันเดียวกันนี่หว่าเพราะฉะนั้นถ้าเจอนักฟิสิกส์ปุ๊บจะง่ายส่วนมากก็นักฟิสิกส์เทียมที่เจอทุกวันเนี่ยเทียมนั้นแหละครับไม่แท้แล้วครับก็เอาของเขามาพูดถึงกันเนี่ยถ้าพูดถึงว่าอะไรล่ะแดนามิกกับสแตติกเนี่ยวันนี้เทียมหมดบอกให้ทราบไว้ถ้าแท้ต้องเข้าถึงทีนี้ใช่ไหมสแตติกกับแดนามิกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้แค่คิดคำนวณนั่นเองได้แค่คิดกับคำนวณไอ้กลุ่มที่สั่งสอนสแตติกไดนามิกเป็นกันทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะเป็นกันทั้งโลกครับงั้นพอเวลาพูดถึงไดนามิกสแตติกกับพอเวลาพูดถึงอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยคนละเรื่องนะทีเนี้ยไปไม่ถึงแล้วถามว่าเก่งไดนามิกสแตติกแต่พอเวลาไปถึงอนุภาคปุ๊บแบ่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันไม่ถึงกันหมดมันศาสตร์แต่ละศาสตร์เดียวแต่มันหลายเรื่องนักฟิสิกส์พวกเครื่องกลเครื่องยนต์เครื่องกลนี่ก็คือวิชาฟิสิกส์นะฮะเป็นพวกฟิสิกส์พวกกายภาพเป็นฟิสิกส์ฟิสิกอลโอเคไหมนั่งพูดอยู่นี่ก็คือฟิสิกอลในกายภาพอย่างนี้เป็นต้นแต่จะมีส่วนหนึ่งที่มันไม่ใช่กายภาพก็คือใจนั่นนะครับหรืออีกนึงเรียกว่าเมนทัลนะครับใจอย่างนี้เป็นต้นเยอะนะใจน้อยนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะพอ get into แล้วนะว่าไอ้คำว่า database ของแต่ละคนนะจะไม่เหมือนกันก็แปลว่า
คือประสบการณ์ตรงของแต่ละคนนี่นะครับเอาใส่เข่งหนึ่งไว้ท่านจะไปเรียนรู้อะไรก็ตามเป็นเข่งของท่านเอาไว้เข่งหนึ่งนะครับถ้าต้องการจะแชร์คนอื่นนะถ้าจะเอาเข่งตัวเองมาแชร์คนอื่นปุ๊บมันจะหาความแตกต่างนี่คือเป็นการต่อยอดกันแต่ถ้าหากว่าไม่แชร์กับคนอื่นหรือไม่รับแชร์จากคนอื่นก็อยู่นั่นนะฮะไม่ไปไหนไม่เพิ่มไม่สามารถสร้างวัตกรรมใหม่ขึ้นมาแปลว่าความคิดมันไม่ก้าวหน้าออกไปมันอยู่แค่อยู่ในกล่องนี่นะครับอยู่ในกล่องเดียวกลุ่มนี้ฮะมักจะอีโก้อีโก้จัดชุดตรงชุดตรงเหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงชาร์จไหมไม่ได้ชาร์จเหรอแต่ผมเห็นว่าชาร์จตั้งแต่เช้าแล้วนะนั่นน่ะสิก็สงสัยว่าอันนี้ใส่ฐานยังชาร์จอยู่ครับมันถนัดชาร์จช้าไอโฟนก็แปลว่ามันเข้ากับออกออกมันมากกว่าเข้าครับไม่ก็เลยดับปึ๊กไปไหมใช่เพราะฉะนั้นต้องออฟไปก่อนครับก็จะออฟไปอยู่แล้วด้วยครับเหรอโอเคผ่านไปพอทันไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราคำว่า database นะครับง่ายที่สุดคือประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านเริ่มแต่แอมาถึงนาทีนี้ท่านไปรับรู้เรียนรู้อะไรบ้างผ่านอายตนะทั้ง5จดจำกันได้หมดไหมแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ตอบตัวท่านเองเนี่ยใครตอบแทนจะเนี่ยผมว่าตอบแทนไม่ได้มันคนละพื้นฐานไหนมาทำนองเดียวกันเนี่ยครับดัตต้าเบสของผมเหมือนกันตั้งแต่แอมาเหมือนกันมาถึงนาทีนี้เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนั้นแชร์กันไม่ได้ลูกน้องเนี่ยแชร์อยู่แล้วล่ะครับไม่เตะตัดขาใครอยู่แล้วล่ะแชร์อยู่แล้วแต่ไม่เพื่อแชร์แล้วหาข้อต่างเพื่อให้เชื่อว่านะให้ท่านนั่นแหละครับได้ยกระดับกันขึ้นมาอีกความคิดหนึ่งมันจะเป็นการสร้างสรรค์หรือว่าได้ new innovation มันจะเกิด new innovation ทางด้าน thinking ความคิดนะครับใช่ไหมมันต้องเกิดความคิดใหม่ความคิดใหม่เนี่ยมันเดิมอยู่ในกล่องอยู่ในกรอบในระบบก็ว่าได้อยู่ในกล่องก็ว่าได้ถ้าไม่มีตัวใหม่ขึ้นมามันก็คิดนอกกรอบไม่เป็นเมื่อคิดนอกกรอบไม่เป็นมันก็สร้างสรรค์ไม่ได้ความเจริญก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ก็จะมีความการคิดนอกกรอบเขาเสริมวิทยาศาสตร์จะบอกให้ทราบนะท่านกระตามที่เป็นนักวิทยาศาสตร์บอกเรียนนักวิทยาศาสตร์มาเรียนวิทยาศาสตร์มาแต่ไม่ยอมรับความคิดนอกกรอบแล้วก็ได้แต่ปากรู้จักลุงหอกรู้จักไหมนะไม่รู้จักความคิดนอกกรอบก็ได้แต่ปากได้แต่พูดใจมันไม่ไปกลัวแต่คนอื่นจะได้ดีกว่าประมาณนั้นครับก็เลยไม่ส่งเสริมยิ่งคนที่มีอำนาจยิ่งหนักครับอำนาจนะคนที่มีอำนาจอำนาจอยู่ที่ลายเซ็นนะจำด้วยครับอำนาจอยู่ที่ลายเซ็นนะครับถ้าไม่ใช่อำนาจอำนาจที่ลายเซ็นจะบอกนะสักคำว่าอำนาจค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรืออยู่ที่คนของใครงงไหมฮะมันถูกหมดแล้วที่ผมพูดเนี่ยไม่มีเหลือหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลของนามสกุลทุกไม่มีพิษรับรองได้เลยทางด้าน